เชฟผู้รังสรรค์เมนูอาหารออกมาให้ได้อร่อยรสชาติดีต้องรู้จักเครื่องปรุงการใช้เครื่องปรุงรสแล้วยังต้องอาศัยประสบการณ์และอีกหนึ่งทักษะนั่นก็คือการใช้มีดได้ถูกต้องรู้จักจังหวะของการหั่นตัดสับที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชำนาญมีดหั่นปลายแหลมใช้ล็อกกระดูกหรือหั่นของที่เป็นชิ้นใหญ่มีดสับด้ามใหญ่หนักเป็นมีดที่ใช้งานหนักตัวมีดยาวกว้างใช้สับเนื้อให้ละเอียดมีดบางคมมีดค่อนข้างแคบตรงปลายมีรูปแตกต่างกันแล้วแต่ว่าจะนำมาหั่นอาหารประเภทใดมีดคมเลื่อยใช้หั่นอาหารที่นุ่มตัดขนมปังได้โดยไม่ทำให้เปลือกกรอบร่อนมีดปอกตัวมีดสั้นปลายมีดแหลมใช้ปอกผักหรือผลไม้การใช้มีดถือเป็นความท้าทายเป็นศิลปะของการทำครัวที่เชฟจะต้องฝึกให้ชำนาญเพราะมีดทำครัวถือเป็นอีกหนึ่งอาวุธสำคัญในการทำอาหารถ้าได้รู้ว่ามีดแต่ละเล่มใช้งานอย่างไรการทำอาหารก็จะง่ายขึ้นและทำให้อาหารอร่อยมากขึ้นได้ค่ะต้องบอกว่ามีดทำครัวนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในอาวุธสำคัญนะครับในการทำอาหารนะครับและเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากๆนะครับของคนที่ประกอบอาชีพเชฟนะครับคุณผู้ชมถ้าได้รู้ว่ามีดแต่ละเล่มนะครับใช้งานยังไงนะครับการทำอาหารของคุณผู้ชมนะครับก็จะง่ายขึ้นมากๆเลยครับและก็ถ้าอยากชำนาญนะครับก็ต้องเรียนรู้ให้ชำนาญแล้วก็ฝึกฝนให้ชำนาญยิ่งขึ้นนะครับซึ่งใครนะครับที่มีความฝันอยากจะเป็นเชฟนะครับหรือว่าประกอบอาชีพเชฟนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับมาที่นี่ได้เลยครับวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะครับคณะอาจารย์ของเรานะครับสอนคุณตั้งแต่วันแรกจนชำนาญเลยครับเพื่อเติบโตไปเป็นเชฟมืออาชีพนะครับได้เข้าครัวนะครับลงมือปฏิบัติจริงๆนะครับที่สำคัญนะครับมีโอกาสได้ฝึกงานที่โรงแรมระดับ5ดาวเลยนะครับหลักสูตรปวช.นะครับสำหรับผู้ที่กำลังจะจบม.3นะครับหรือว่ามีวุฒิม.3เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หลักสูตรปวส.นะครับสำหรับผู้ที่กำลังจะจบม.6หรือมีวุฒิมัธยม6แล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งหลักสูตรนะครับเป็นหลักสูตรระยะสั้นนะครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับหรือว่าบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนทำอาหารหรือเบเกอรี่ตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถประกอบอาชีพได้ละครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับมีข่าวดีเลยนะครับเพราะว่ามูลนิธิดร.ยิ่งศักดิ์เพื่อการศึกษาวิชาชีพอาหารนะครับมีทุนการศึกษาเรียนฟรี 100% ด้วยนะครับในเดือนเมษายนนี้เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมคนไหนนะครับหรือผู้ที่สนใจจะเรียนเนี่ยติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้นะครับที่026827644นะครับหรือว่าเบอร์มือถือนะครับ0946425636นะครับหรือสามารถแจ้งรายละเอียดทางออนไลน์ได้นะครับที่ @yingsakfood นะครับทั้ง LINE และก็ Facebook เลยนะครับต้องบอกว่าหลักสูตรดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีทุนการศึกษาด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับอยากให้สมัครเข้ามาเยอะๆจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับเรียนสายอาหารนะครับนอกจากจะประกอบอาชีพเป็นเชฟหรือว่าพ่อครัวได้แล้วนะครับยังสามารถนำไปต่อยอดได้อีกหลายอาชีพเลยนะครับเป็นอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็มาแรงจริงๆนะครับสำหรับรายการ Cooking Guru วันนี้นะครับหมดเวลาลงไปแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะครับมีตำรับอาหารข้าวหวานอีกมากมายเลยนะครับเพียงแค่พิมพ์คำว่า @yingsakfood นะครับทั้งช่องทาง YouTube Facebook TikTok แล้วก็ Instagram นะครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับ